เอาละครับขอนำเข้าสู่สาระธรรมนะครับวันนี้เป็นธรรมหมวด2ต่อจากเมื่อครั้งที่แล้วธรรมหมวด2วันนี้นะครับหัวข้อก็คือปฏิสันถาน2ปฏิสันถานหมายถึงการต้อนรับขับสู้นะฮะการต้อนรับแขกด้วยความเต็มใจเป็นการแสดงถึงความมีน้ำใจความมีอัธยาศัยอันดีงามต่อแขกผู้มาเยือนนะครับปฏิสันถารมี2 อย่างนะครับก็1อามิสสะปฏิสันถารคือการต้อนรับปฏิสันถารด้วยอามิสคือสิ่งของหมายถึงเวลามีแขกไปใครมาเยี่ยมเยียนที่บ้านนะครับก็ต้อนรับด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคด้วยน้ำใจอันดีงามให้สมกับฐานะของเจ้าบ้านหรือเจ้าของสถานที่นะครับเช่นมาถึงก็เชื้อเชิญให้ต้อนรับด้วยมิตรไมตรีที่สุภาพอ่อนโยนนะครับมีน้ำก็นำน้ำมาให้ดื่มนะครับแล้วก็ถ้ามีของว่างอะไรก็นำมาให้รับประทานเล่นๆกันถ้าเกิดแขกไปใครมาในช่วงเวลามื้ออาหารก็เชิญให้เข้ามานั่งรับประทานอาหารร่วมกันนะครับเวลาแขกจะกลับบางครั้งก็มีของฝากติดไม้ติดมือไปบ้างนะครับแล้วก็พูดคุยแต่ในธรรมะในสภะเรื่องของสิ่งต่างๆที่ดีงามเพื่อให้กุศลเกิดนี่แหละเขาเรียกว่าเป็นอามิตรปฏิสันถารนะครับส่วนธรรมะปฏิสันถารเป็นการปฏิสันถารด้วยธรรมนะครับก็คือการปราศัยในธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดกุศลนี่แหละนะครับปราศัยทางธรรมบ้างหรือว่ามีการชี้แนะให้ดำเนินชีวิตให้เป็นไปตามหลักของพระพุทธศาสนานะครับให้ใช้ดำเนินชีวิตให้ถูกต้องเหมาะสมหรือให้สำเร็จหน้าที่การงานนะครับดังนั้นการต้อนรับแขกโดยความสมควรแก่ฐานะของแขกผู้มาก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเรียกว่าธรรมะปฏิสันถารเช่นนะแขกทั่วไปนะถ้าเป็นคฤหัสถ์นะครับคนที่อายุน้อยกว่าเราแล้วก็ต้อนรับด้วยวาจาที่สุภาพอ่อนโยนทักทายยิ้มแย้มนะถ้าคนที่มามีอายุมากกว่าเราแล้วก็ยกมือไหว้นะครับอันนี้เป็นต้นนะถ้าเป็นพระภิกษุและผ่านมาก็กับนิมนต์ท่านให้เข้ามานั่งพักนะครับให้น้ำฉันน้ำดื่มตามสมควรอันนี้เขาเรียกว่าเป็นปฏิสันถาน2ทั้งนั้นการทำความต้อนรับในปฏิสันถานทั้ง2 อย่างเนี่ยเป็นการสร้างมิตรภาพสร้างมิตรไมตรีสร้างความประทับใจต่อกันทำให้เกิดความสนิทชิดชอบผูกไมตรีไว้เป็นอย่างดีแล้วก็เป็นมารยาทที่ดีทางสังคมที่ควรปฏิบัติต่อกันด้วยดังนั้นจัดอยู่ในจารีตศีลประเภทหนึ่งนะครับในเรื่องของพระอภิธรรมก็แสดงไว้นะครับว่าอยู่ในทัสสวัตถุกะสัมมาทิฏฐิข้อที่3เรียกว่าอธิยิตถังการต้อนรับปฏิสันถารย่อมได้รับผลดีมีประโยชน์นะครับดังนั้นแขกไปใครมาเราก็ต้อนรับด้วยความมีน้ำใจความอบอุ่นนะครับเป็นที่น่าประทับใจของผู้มาอันนี้ก็ย่อมเกิดประโยชน์สุขนะครับทั้งหมด2หัวข้อต่อไปคือสุข2ประการความสุข2ประการความสุข2ประการมีอะไรบ้างมาดูความสุขคืออะไรก่อนความสุขคือสภาพที่ทนได้ง่ายนะครับสภาวะที่ดำเนินไปได้ง่ายนะครับเป็นการทำให้เราได้รับความสะดวกสบายในที่นี้ท่านหมายเอาตัวเวทนานะครับคือสุขเวทนาประการเดียวสุขเวทนายังแบ่งออกเป็น2ทางครับก็คือสุขทางกายแล้วก็สุขทางใจสุขทางกายเรียกว่ากายิกสุขนะครับความสุขทางกายหมายถึงขณะที่ร่างกายของเรามีสภาพอวัยวะที่ครบถ้วนและไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ไม่ได้ประสบอุบัติเหตุนะครับไม่ได้ถูกทำร้ายแต่ประการใดก็ทำให้เกิดความสุขนะครับได้ประสบกับอิทธารมณ์ผลทัพพารมณ์ที่ดีนี่แหละนะครับประสบอากาศดีเป็นต้นนะครับอากาศเย็นสบายนั่งที่นอนนั่งนุ่มๆ นะครับหรือว่าเวลาปวดเมื่อยก็มีใครมานวดเฟ้นให้ทำให้มีความสุขสบายทางกายหายปวดเมื่อยพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นกายิกสุขเป็นสุขทางกายซึ่งจะเกิดได้เฉพาะในกามภูมิเท่านั้นนะครับที่มีกายประสาทจึงจะเกิดทางกายได้ดังนั้นสุขทางกายนี้นะเกิดจากการที่เราเคยให้ผลทัพพารมณ์ที่ดีกับคนอื่นนะครับให้สัมผัสที่ดี
ให้ของที่นุ่มนวลนะให้อากาศที่เย็นสบายเช่นเราบริจาคพัดลมนะให้แก่โรงเรียนหรือมูลนิธิหรือวัดวาอารามเพื่อบรรเทาความร้อนต่างๆเป็นต้นนะครับเราก็จะได้ผลเป็นกายิกสุขเหล่านี้แหละประการที่สองถ้าเรียกว่าเจตสิกสุขนะครับหมายถึงความสุขทางใจนะครับหรือเรียกว่าโสมนัสเวทนานั่นแหละความสุขใจหมายถึงใจที่เป็นสุขนี่แหละนะครับใจที่เป็นสุขไม่มีความทุกข์หรืออารมณ์ที่เศร้าหมองมาทำให้จิตเราเกิดความขัดเคืองกระทบกระทั่งดังนั้นขณะใดที่เราประสบกับอารมณ์ต่างๆที่น่ายินดีนะครับมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือธรรมารมณ์ที่น่ายินดีทั้งหลายเรียกว่าเป็นอิทธารมณ์นี่แหละก็จะเป็นเหตุให้เราเกิดความสุขใจมีจิตใจที่เบิกบานแจ่มใสเป็นสุขนะครับนี่ความสุขนี่มีสุขจากกิเลสก็ได้นะครับนะฮะสุขจากกิเลสความสุขจากกิเลสคืออะไรท่านบอกว่าก็คือความโสมนัสที่เกิดกับโลภะมูลจิตนะครับความโลภที่ประสบกับอารมณ์ที่ดีแล้วนะเกิดความโสมนัสยินดีขออภัยนะครับคุณนรีนุชช่วยปิดมาให้นิดนึงคุณนรีนุชกำลังออกวิทยุอยู่นะครับคุณนรีนุชปิดมาให้นิดนึงครับขอบคุณครับดังนั้นขณะใดที่เราประสบกับอารมณ์ที่ดีนะครับแล้วเราเกิดอโยนิโสมนสิการเนี่ยเราจะเกิดไอความโสมนัสน่ะก็เรียกว่าเป็นความยินดีทางใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นโสมนัสที่เกิดกับโลภะมูลจิตนะฮะซึ่งเป็นไปโดยทั่วไปเวลาเราเกิดอโยนิโสแต่ถ้าเรามีโยนิโสมนสิการจิตเราก็จะเกิดความสุขโสมนัสด้วยมหากุศลโสมนัสนี่แหละนะครับเขาเรียกเป็นความสุขทางใจทำให้ขณะนั้นระงับจากกิเลสต่างๆคือราคะโทสะโมหะแต่สุขที่โสมนัสยิ่งกว่าสุขทางใจที่เกิดจากมหากุศลนะครับก็คือสุขจากฌานฌานสุขเนี่ยเป็นสุขความโสมนัสที่สงบประณีตมากกว่ากามสุขอีกนะครับก็จัดสงฆ์อยู่ในสุขทางใจนี้แหละนะครับดังนั้นความสุขทางกายและความสุขทางใจเหล่านี้เป็นอารมณ์ที่สัตว์ทั้งหลายพึงปรารถนากันทั้งสิ้นนะครับถ้าเรียกว่าอยู่ในโลกธรรมโลกธรรมฝ่ายดีนะครับดังนั้นหากเราปรารถนาจะได้รับอารมณ์ที่ดีเพื่อการสุขกายสุขใจเราก็ควรจะทำกุศลให้มากๆเข้าไว้นะครับเพราะว่ากุศลนี้แหละจะให้วิบากที่ดีทำให้เป็นผลให้เราเกิดความสุขกายสุขใจเหล่านี้อ่ะก็จบธรรมหมวด2นะครับต่อไปเป็นธรรมหมวด3นะครับเทติกะธรรมหมวด3ธรรมหมวด3ก็มีหัวข้ออยู่ค่อนข้างหลายหัวข้ออยู่นะครับหัวข้อแรกอกุศลวิตก3